ง่วงแทนกำลังมาแล้วไม่อยากตกแทนก็ต้องตำแล้วแม่โอ้ยแกชุดละพานี่ฉันบอกเลยนะคือเจ็บมากสวัสดีครับลูกค้ากล่องละเท่าไหร่อะคะ120ครับ120งั้นเอามาลองก่อนกล่องนึงค่ะได้เลยครับสักครู่นะครับเลือกได้เลยนะครับผมเลือกได้เลยเหรอถูกกว่าเยอะนี่ค่ะ120ค่ะ120ครับขอบคุณมากครับพบกันนะเชิญใหม่นะครับมะม่วงชุดละ120บาทแทนกำลังมาแล้วถ่ายรูปอัพลงโซเชียลหน่อยละกันเอ้ยซูฟี่ด้วยเอากลับไปกินที่บ้านดีกว่าไม่อยากตกแทนก็ต้องตำแล้วแม่หุยข้าวเหนียวมะม่วงน่ากินน่ะพอมันไปซื้อที่ไหนเนี่ยโทรหามันดีกว่าว่าไงตูนฮัลโหลป๊อปฉันเห็นแกกินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะฉันอยากกินบ้างอ่ะฝากซื้อหน่อยดีแกอยากกินงั้นเหรอใช่ตอนเนี้ยเทรนข้าวเหนียวมะม่วงกำลังมาแรงเลยอ่ะว่าแต่แกซื้อมาชุดเท่าไหร่อ่ะโอ๊ยไม่เท่าไหร่หรอกแกตอนนี้นะบอกเลยว่าร้านเนี้ยเฟิร์มเลยนะว่าอร่อยเกรดนี่พรีเมียมชุดราคาเบาๆชุดละ 1,000 บาทเท่านั้นแหละจ้าโห 1,000 บาทเลยเหรอแกโอ้ยแกชุดละพันเนี่ยฉันบอกเลยนะคือเจ็บมากถ้าเท่ากับกระแสน้องมีลินเฮ้ยมีลีมีลีเออตันเทนแบบเนี้ยพันเดียวคือถูกมากแล้วแกโอ้ยงั้นหรออ่ะก็ได้ฉันเอาแบบแกแล้วกันฝากซื้อชุดหนึ่งนะโอเคจ้างั้นเดี๋ยวฉันซื้อไปให้แกที่บ้านละกันนะได้เลยจ้าโอเคซื้อมาชุดละ120บาทแต่ขายได้พันหนึ่งโอ๊ยกำไรล้วนๆเลยว่ะฉลาดหน้าตาดีแล้วฉลาดไปรวยคนรวยก็เสียจูนนี่จ้าข้าวเหนียว
ใส่พรีเมียมตามให้น้องมิลลิมาแล้วพี่นี่ฉันอยากกินมานานแล้วแกขอบใจมากนะจ้าแล้วนี่แกฉันคอนเฟิร์มเลยนะว่าร้านนี้อร่อยมากราคาเนี้ยคุ้มสุดๆเฮ้ยฉันอยากกินแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนอะไรหรอตั้ง 1,000 บาทค่าข้าวเหนียวมะม่วงจ้าฉันลืมเลยแกโอนได้ปะได้แลกบัญชีในไลน์จ้ะโอเคดูสิเข้ายังโอเคเข้าละแต่ฉันต้องขอตัวไปก่อนนะแกพอดีว่าฉันมีธุระต่ออ่ะไว้เจอกันนะฮัลโหลขอบใจมากนะจ้าบายมีเพื่อนก็โง่นี่ก็ดีเหมือนกันเนาะรวยอย่างเดียวไม่พอแถมโง่อีกต่างหากคนอะไรกินข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใส่กะทินี่แหละนะที่เขาเรียกว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดไม่เป็นไรเก็บกะทิไว้กินคนเดียวก็ได้เอาข้าวเหนียวมะม่วงครับดีกล่องดีครับกล่องไหนครับได้เลยครับลูกค้าเอ้าโดขายตรงนี้เหรอเออเป็นไงบ้างขายดีไหมโดดีนะโอ้งั้นเดี๋ยวเอา2 กล่องเลย2 กล่องใช่ไหมกล่องอะไรอ่ะกล่อง120แล้วนี่สบายดีไหมเนี่ยสบายดีพอดีแฟนอยากกินพอดีเลยอ๋อโอเคอ่ะได้แล้วเท่าไหร่นะทั้งหมด240 200ก็ได้นะของซื้อของขาย240มาแหละโอเคไปแล้วเพื่อนบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายเหนียวมะม่วงถ่ายรูปดีกว่าชิมหน่อยดีกว่าถ้ามาช้ากว่านี้รับรองอ่ะตัวเปียกแน่นอนเก่งจังเลยว่าแต่ทำไมวันนี้กลับเร็วจังคะก็วันนี้ประชุมเสร็จเร็วอ่ะอ๋อนี่จูนฝากป๊อปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาบอกเลยว่าอร่อยเกรดพรีเมียมเลยนะชิมปั๊บไหนไหนชิมหน่อยสิอ่ะเป็นไงอร่อยนะหุยได้กินสักทีกะทิเด็ดๆเลยจ้าอะไรน้ำลายไหลหุยอร่อยจริงๆเลย120บาทดูถูกมากอะเนี่ยกินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วไม่ได้แล้วผมจะโทรหาป๊อปอร่อยเพิ่มกะทิด้วยดีนะออกกะทิเตจูนมาด้วยอ่ะสุดยอดไปจูนโทรมาไหมอ่ะว่าไงฮัลโหลป๊อปไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงที่ฉันฝากแกซื้อฉันกินแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วว่าฉันว่าจะฝากแกซื้อเพิ่มอ่ะเห็นไหมล่ะฉันบอกแกแล้วว่าร้านเนี้ยอร่อยจริงอะไรจริง
แล้วรอบนี้แกจะสั่งกี่ชุดล่ะฉันว่าจะสั่งซื้อเพิ่มอีกสัก10ชุดอ่ะฉันกะจะซื้อไปฝากแม่พี่ก๊อตอ่ะโอเคจ้างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนเย็นๆฉันเอาไปให้ที่บ้านละกันได้เลยจ้าขอบคุณมากนะโอเคจ้าสั่งตั้ง10ชุดชุดละ 1,000 บาทก็หมื่นนึงโอ๊ยลงทุนแค่1,200ได้กำไรเห็นลัสแมนตันขอบคุณจ้าที่อย่างมะม่วงน่ารักที่สุดขอกินคำหนึ่งค่ะแต่แล้วคนจำรวยช่วยไม่ได้ดักเธอแล้วเกินแล้วก็เหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงไหมครับหวานๆครับหวานจ๊าดครับผมพ่อค้าข้าวเหนียวมะม่วงเหลือเยอะไหมอ่ะเหลือเยอะครับไม่ทราบว่าจะรับกี่กล่องดีครับอันนี้ใช่คุณผู้หญิงที่มาซื้อผมเมื่อเช้าใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่จำฉันได้ได้หรอจำได้สิครับแล้วนี่จะรับไปกี่กล่องดีครับเอา10กล่องจ้ะ10กล่องใช่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจัดใส่ถุงให้นะครับโอเค10กล่องทั้งหมด1,200ครับ1,200บาทโอเคอันนี้ซื้อไปฝากเพื่อนเหรอครับเนี่ยหรือว่าซื้อไปกินเองฝากเพื่อนเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับนี่จ้าจัดให้ตามคำขอแกนี่รวดเร็วทันใจดีจริงๆเลยนะแน่นอนนี่ถ้าแกอยากกินอีกเนี่ยแกบอกฉันได้เลยฉันจัดให้แกนี่เป็นเพื่อนที่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะจ้าข้าวเหนียวมะม่วงจ้ะขอข้าวเหนียวมะม่วง10ชุดชุดละ1,000ก็10,000บาทพอดีจ้ะโอเคจ้ะโอนเหมือนเดิมนะโอเคจัดมาเพื่อนโอนไปแล้วลองเช็คดูว่าเงินเข้ายังจูนแกโอนผิดหรือเปล่าอ่ะเปล่านะทำไมอ่ะเงินเข้าไม่ครบหรอไม่ครบอ่ะแกโอนเงินให้ฉันแค่320บาทเองนี่แกดูสิจูนนี่แกอยู่จนตาลายหรือไงไม่นะ320บาทก็ครบแล้วไงหมายความว่ายังไงอ่ะนี่แกพูดแบบนี้หมายความว่าแกจะไม่จ่ายเงินฉันหรอแกจะโกงฉันใช่ไหมฉันก็โอนให้แกแล้วนี่ไงค่าข้าวเหนียวมะม่วงกล่องละ120บาท10ชุดรวมกับเมื่อเช้าอีก1ชุดเป็น11ชุดทั้งหมด 1,320 บาทเมื่อเช้าฉันโอนให้แกไปแล้ว 1,000 บาทตอนนี้ฉันก็โอนให้แกอีก320บาทครบนี่แกรู้ได้ไงอ่ะว่ามันขายชุดละ120อ่ะทำไมวันนี้กลับเร็วจังเลยคะเนี่ยวันนี้ประชุมเสร็จเร็วว่ะแล้วก็วันนี้ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้านเพื่อนมาฝากด้วยนะเห็นคนแถวนี้บ่นว่าอยากกินก็เลยซื้อมาฝากอ้าวเราทำไมไม่บอกหนูก่อนอ่ะนี่วันนี้ป้าบอกซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาลองชิมปะพรีเมียมเลยนะแต่ว่ามันต่างกันยังไงอ่ะต่างดิเนี่ย 1,000 บาทนะอะไรนะ 1,000 เลยเหรออืมโหแพงจังแล้วปกติเขาขายกันราคาเท่าไหร่อะคะก็ไม่รู้อะก็คงแล้วแต่ร้านแล้วแต่เขตแต่เนี่ยร้านในโดอะเพราะ20บาทเองนะตัวละแปนพี่ก่อนซื้อมาเท่าไหร่นะคะ120บาทครับพี่ก๊อต
เนี่ยชื่อร้านโดนละแบงแพ็กเกจแบบเนี้ยเราเนี่ยเหมือนกับที่ป๊อปซื้อมาให้จูนเลยอ่ะร้านเพื่อนพี่ก่อนเขาลดราคาหรือว่าเขาขายราคานี้ปกติอะคะก็ตอนแรกอะมันจะลดให้แต่พี่บอกว่าไม่ต้องลดขอซื้อของขันก็เลยซื้อราคาปกติไม่ได้ลดอะไรเนี่ยจะใส่กระติกด้วยเฮ้ยทำไมของพี่ก๊อตมีกระติกด้วยอ่ะของหนูไม่เห็นมีเลยปกติเขาก็ให้อยู่แล้วนะจริงปะเนี่ยอืมแถมฟรีทุกกล่องต้องมีกระติกอย่างนี้หนูก็ขาดทุนนะดิไม่ได้ละหนูจะโทรหาป๊อกอะไรนะนั่นร้านเพื่อนพี่ก๊อตเหรอใช่เนี่ยร้านเพื่อนพี่เองนี่คุณกล้าเอาข้าวเหนียวมะม่วงของร้านผมไปขายให้กับลูกค้าตรงละพันเลยเหรอครับฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะหัวหมอใส่ฉันอ่ะก็แกโง่เองอ่ะฉันไม่ได้บังคับให้แกซื้อสักหน่อยแกเป็นคนสั่งฉันเองจะมาโทษได้ยังไงอ่ะงั้นเหรอฉันก็คงโง่เองแหละที่คบแกเป็นเพื่อนแต่ต่อไปเนี้ยฉันจะเลิกโง่สักทีเพราะฉันจะเลิกคบแกนี่เอาจริงนะแกควรจะขอบคุณฉันมากกว่าที่ฉันเนี่ยอุตส่าห์ไปหาซื้อมาให้แกกินน่ะทำไมแกมาพูดกับฉันแบบนี้ล่ะแกพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะนี่ฉันไม่แจ้งความจับแกก็ดีเท่าไหร่แล้วสิ่งที่แกทำเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเพื่อนมันเรียกว่าโจรแกไปได้ละก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจแจ้งความจับแกไปสิไปโถยเงินก็ไม่ได้เพื่อนยังเลิกคบอีก